วันนี้ค่ะนิสิตชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำพิธีไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2561ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นประจำทุกปีนะคะก่อนเปิดภาคการเรียนการศึกษาที่ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีอาจารย์ปูชาขึ้นค่ะเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่2คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไหว้ขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนจะเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2561นะคะสำหรับปีการศึกษานี้ค่ะจะใช้อาจารย์ใหญ่ทั้งหมดรวม53ร่างซึ่งร่างของอาจารย์ใหญ่1ร่างจะใช้ต่อนิสิตแพทย์6คนในเวลาเรียน1ภาคเรียนค่ะเพื่อใช้เป็นพื้นฐานการเรียนของแพทย์โดยเน้นย้ำนะคะว่าให้นิสิตนั้นตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ให้สมกับความตั้งใจของผู้ที่มีจิตเป็นกุศลสละร่างเพื่อให้เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทำให้วงการแพทย์นั้นเกิดการพัฒนาและได้แพทย์ฝีมือดีมีคุณภาพออกสู่สังคมค่ะ